ไวชูฉันอยากคุยด้วยหน่อยพี่ไปกันเถอะหนูไม่มีอารมณ์จะฟังก่อนไวชูไวชูขอละฟังฉันก่อนได้ไหมเออไวชูพี่จะรอนี่นะรีบมาล่ะไวชูฉันรู้ว่าเธออยากจะพูดอะไรเธอจะบอกว่าฉันต้องให้อภัยเธอใช่ไหมล่ะเธอจะสัญญากับฉันไหมว่าจะไม่ทำผิดอีกน่ะดาเมศฉันไม่เชื่อใจเธอและไม่มีทางที่ฉันจะให้อภัยเธอด้วยฉันไม่อยากจะเกี่ยวข้องกับเธอจะทำอะไรก็ทำเลยเพราะว่าฉันน่ะไม่แคร์ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นฉันอยู่โดยไม่มีเธอได้ฉันพอใจในชีวิตของฉันแบบนี้ขอละอย่าตามฉันมาอีกอย่ามายุ่งกับชีวิตของฉันและอีกอย่างนะฉันเข็ดพอแล้วที่จะไปเชื่อคนอย่างเธอได้ลงอีกเวชูฉันจะไม่ขอโทษนะเพราะฉันรู้ว่าฉันทำผิดเกินไปแต่ฉันแค่มาบอกว่าเธอจะทำยังไงก็ได้จะด่าฉันหรือเกลียดฉันจะทำร้ายฉันยังไงก็ได้แต่ว่าฉันขอละอย่าไปจากบ้านของเราเลยนะบ้านฉันก็เหมือนบ้านเธอนะเวชูเธอไม่ต้องอยู่ที่นี่ก็ได้เรามีบ้านใหญ่โตนะไวชูไวชูแล้วแม่ก็กลับมาแล้วด้วยแม่เนี่ยถามถึงเธอไม่หยุดเลยแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าจะตอบแม่ยังไงด้วยเพราะว่าแม่ถามถึงเธอตลอดเวลาฉันเข้าใจแล้วว่าเธอมาทำไมทำตัวเป็นคนดีแต่ไม่ได้แคร์ฉันจริงเลยกลัวแม่ด่ามากกว่าอยากจะรู้ใช่ไหมว่าต้องบอกแม่ยังไงฉันจะแก้ไขปัญหาให้เธอเองดาเมศฉันจะบอกความจริงกับแม่เธอแล้วเธอก็เอาเมียเธอไปหาแม่ของเธอด้วยแม่เธอจะได้ไม่ต้องมาถามอะไรฉันอีกไวชูพูดอะไรของเธอเนี่ยมันไม่ใช่การแก้ปัญหาเลยนะแบบนี้ทำแบบนี้ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกถ้าฉันไม่อยากจะให้มันดีขึ้นล่ะดาเมศไวชูดาเมศฉันขอละฉันบอกแล้วว่าฉันไม่เอาเธอฉันตัดสินใจแล้วและจะไม่มีทางเปลี่ยนใจด้วยฉันขอละไปไกลๆเลยไวชูเธอต้องฟังฉันนะเธอจะทิ้งฉันไปแบบนี้ไม่ได้เด้อเธอจะต้องให้อภัยฉันนะไวชูดาเมศไวชูให้อภัยฉันเถอะนะดาเมศไวชูก่อนดาเมศนี่มันอะไรกันนะเธออยากจะคุยกับไวชาลีเธอก็ได้คุยกันแล้วยังไงล่ะเธอต้องยอมรับในการตัดสินใจของไวชาลีสิจะไปกวนเธอแบบนี้มันไม่ได้นะไปกับเธอไวชาลีเธอน่ะสิที่อยู่เบื้องหลังเธอปลุกปั่นไวชูใช่ไหมฉันรู้ว่าเพราะอะไรเพราะว่าเธอจะแก้แค้นในสิ่งที่ฉันทำกับเธอไว้จำไว้นะอัชนาฉันจะไม่ยอมให้เธอทำสำเร็จแน่นอนและฉันจะสั่งสอนเธอเหมือนกันอย่ากล้าดีนะดาเมศถ้าเธอพูดไม่ดีใส่พี่มาน้ำกับพี่อัชนาอีกแล้วก็ฉันจะเอาเธอไปเปิดโปงให้หมดเลยคอยดูสิเอาให้ไม่มีหน้ามีตาในสังคมเลยอย่ามายุ่งกับพี่สาวฉันแล้วก็อย่ามายุ่งกับพี่เขยฉันแล้วก็ฉันอีกถ้าไม่อย่างนั้นล่ะก็เราได้เจอกันที่ศาลแน่ไปกันเถอะค่ะพี่นี่เงิน 1,000 รูปีฟังนะผมจะให้เงินที่พวกคุณต้องการโดยไม่มีหลักประกันอะไรทั้งนั้นแต่มันเป็นหน้าที่ของพวกคุณที่ต้องคืนเงินก่อนค่ำพร้อมกับดอกเบี้ยนี่ฟังนะเราช่วยพวกคุณทำธุรกิจแต่ขออย่างเดียวให้ความร่วมมือกับเราด้วยได้สิได้แน่นอนขอให้โชคดีนะขอให้ทั้งสองคนโชคดีเดเมศวาชาคุยกับวาชูหรือยังเหมือนกับว่าวาชูจะโกรธเธอมากเลยนะฉันพยายามคุยด้วยแล้วแต่ว่าเธอน่ะไม่ยอมคุยเลยไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้ด้วยฉันว่ามันจะยืดเยื้อนะตื้อไปก็เท่านั้นแหละให้เวลาไวชูหน่อยมันคงจะไม่เป็นไรให้ช่องว่างกันหน่อยมันน่าจะดีกว่านะดาเมศแล้วฉันต้องรออีกนานแค่ไหนฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าฉันบอกเธอได้เลยนะว่าฉันน่ะจะพยายามนะจะพยายามให้เรื่องนี้มันดีขึ้นฉันพี่อาชูไวชาลีแล้วก็สาธิตเราจะไปศรีรังปูด้วยกันจะไปไหว้พระแม่ทุรคาด้วยกันน่ะฉันจะพูดให้ไวชูเข้าใจเองโอเคไหมดาเมศ
ฉันมาเอาสารีของไวชูนะสารีอยู่ไหนเหรอมันอยู่ในตู้วาชามาตั้งแต่ตอนไหนทำไมถึงมาเก็บเสื้อผ้าของไหวชูล่ะหนูคือแม่แม่คะแม่ไปทำบุญมาเป็นยังไงบ้างคะดีมากเลยจ้าตั้งแต่กลับมายังไม่เจอไหวชูเลยนะดาเมทจริงๆเลยนะทำไมยังไม่บอกแม่อีกเหรอแม่คะที่จริงไวชูน่ะไปอยู่บ้านของหนูเองหนูไม่ค่อยสบายน่ะหนูก็เลยให้ไวชูดูแลหนูอย่างงั้นเหรอแล้วเสื้อผ้าพวกนี้ล่ะก็ที่จริงเราจะไปสีรังปูด้วยกันน่ะพี่อัชนาไวชูสาธิตแล้วก็หนูเราจะไปไหว้พระแม่ทุรคาด้วยกันเวชลียุ่งกับการจองตั๋วนะคะหนูก็เลยคิดว่าจะมาเอาเสื้อผ้าให้เธอเองที่จริงเวชูเนี่ยไม่รู้ได้ซ้ำว่าแม่กลับมาแล้วนะคะถ้าเธอรู้เนี่ยเธอคงรีบกลับมาหาแม่แน่นอนทำไมกันไม่โทรหาเวชลีบ้างเหรอทำไมไม่บอกเธอแล้วว่าแม่กลับมาแล้วแม่ผมงานยุ่งมากเลยยังไม่มีเวลาว่าชาแม่มีความสุขนะที่จะพาไวชูไปด้วยนะไปไหว้พระแม่ซะหน่อยมันเป็นความคิดที่ดีคู่ควรที่จะทำเลยนะบอกให้ไวชูนะไม่ต้องรีบค่อยกลับมาก็ได้บอกเธอด้วยขอพรให้หลานแม่ด้วยนะแน่นอนค่ะแม่เอาเสื้อผ้าไปนะเอาไปวันนี้เราลอดไปได้แต่ว่าเราต้องปิดบังหลบซ่อนแบบนี้อีกนานเท่าไหร่เราคงต้องทำอะไรสักหน่อยแล้วล่ะอันนี้อาจิตทำไมถึงรีบกลับมาล่ะอันนี้ไม่ไปทำงานหรือไงกันนะแม่ผมลาออกแล้วนะลาออกเงินเหรอทำไมกันอาจิตแกก็รู้ว่าแกน่ะเป็นหัวหลักหาเงินของบ้านของเรานะแล้วแกน่ะลาออกได้ยังไงกันฮะมันก็แม่จะโหดทำไมเล่าผมรู้ว่าที่บ้านเป็นยังไงผมยังลาออกเลยนั่นแหละไม่คิดเลยว่าผมเนี่ยคิดดีแล้วผมจะเริ่มทำธุรกิจใหม่ธุรกิจของผมเองธุรกิจเหรออืมธุรกิจแบบไหนผมทำธุรกิจใหม่กับมาน้ำกับมาน้ำอย่างนั้นเหรอบ้าไปแล้วหรือเปล่าเขาเนอะทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟยังทำไม่ได้เลยแล้วเขาจะเป็นเจ้าของธุรกิจได้ยังไงกันเขาเนี่ยพาแกลงไปจนด้วยกันนะสิแม่เขาไม่ใช่แค่คนดีเขามีสมองด้วยนะไอเดียที่เขาบอกผมเนี่ยมันจะทำให้เราได้เงินอย่างน้อย 30,000 ต่อเดือนแน่นอนเลยแม่จริงเหรอบอกมาหน่อยสิแกต้องการเงินลงทุนนี่นะแล้วแกจะไปเอาเงินมาจากไหนเราหามาได้เรียบร้อยแล้วได้ยังไงเขาไปกู้เงินมา 25,000 นะ25,000 เลยเหรอแล้วแกเป็นคนการันตีเนี่ยนะมันต้องบ้าไปแล้วแน่เลยฟังนะพรุ่งนี้แกไปถอนค้ำประกันเลยนะครอบครัวนั้นจะทำลายแกนะสิแม่ผมการันตีด้วยตัวเองนี่มาดูมานับหรือครอบครัวเธอไม่เกี่ยวแล้วเรื่องถอนคำประกันเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกนะผมไม่ทำแน่นอนไม่มีทางนี่ไวทูกินชาก่อนนะพี่คะหนูไม่อยากกินเลยไวชูบ้าไปแล้วหรือไงพี่ดูแกยืนอยู่ตรงนี้มาก็นานแล้วนะเธอคิดอะไรของเธออยู่
นี่ดื่มก่อนสิพี่คะหนูไวชูนี่ฟังนะพี่เข้าใจว่าแกไม่สบายใจพี่รู้ดีแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าแกน่ะจะต้องจมปลักกับความเศร้าได้นะมันจะทำร้ายลูกในท้องของแกนะนี่ฟังพี่ก่อนคิดให้ดีก่อนจะตัดสินใจทำอะไรเพราะว่าการตัดสินใจนี้มันจะสำคัญต่อลูกของแกนะมันจะมีผลกระทบกับอนาคตด้วยและถ้าแกมีความสุขแล้วก็ลูกก็จะสุขภาพดีโอเคไหมมาเถอะมาดื่มชากันกินเร็วพี่คะไวชูดื่มก่อนสิใช่บังคับหรือไงพี่ใช่เลยพี่เอาเลยไวชูไม่ยอมฟังใครแน่ถ้าไม่บังคับนะคะใช่ไหมล่ะไวชูฮะนี่ไวชูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวทำชาให้ไม่เอาพี่หนูไม่มีเวลาดื่มชาหรอกนะหนูมาบอกว่าหนูจะต้องไปในอีกชั่วโมงแล้วเนี่ยหนูต้องไปก่อนเดี๋ยวหนูจะกลับมารับพร้อมกับสาธิตนะคะไวชูนี่กระเป๋านะพี่ไปบ้านเธอมาเนี่ยไปเอาเสื้อผ้ามาให้พี่คะพี่รู้ว่าเธอเนี่ยไม่กลับไปง่ายแล้วก็ถ้าจะหาข้ออ้างไปเรื่อยๆไม่เอานี่ไม่เอานั่นพี่ก็เลยไปเอาเสื้อผ้ามาให้เองเลยพี่คะพี่เก็บของเสร็จแล้วใช่ไหมก็นะไม่ต้องเอาอะไรไปมากหรอกมีอะไรเหรอทำไมทั้งคู่ถึงมองหน้ากันแบบนั้นล่ะนี่ว่าชูพี่อาจจะไปไม่ได้อะนะอะไรนะมีอะไรอีกตอนนี้เนี่ยนะไม่เอาอ่ะนี่อย่ามาเทกันง่ายๆนะหนูไม่อยากฟังอะไรทั้งนั้นทั้งสองคนน่ะนี่ต้องไปด้วยกันเลยนะฟังนะถ้าพี่ปฏิเสธอ่ะหนูก็จะไม่ไปสาธิตก็จะไม่ไปนี่วัชูฟังก่อนนะมานะมีเรื่องต้องทำเนี่ยมันเป็นเรื่องด่วนเราก็เลยไปไม่ได้นี่ไม่ใช่ทริปของหนูนะมันเป็นทริปของทุกคนถ้าพี่มานะมีปัญหาแล้วก็หนูจะไปคุยกับเขาเองเลยอธิบายกับเขาเองจะต้องทะเลาะก็ต้องเอาล่ะแบบนี้นะนี่ฟังนะวัชูนี่ว่าชามาด้วยเหรอพี่มานับมาก็ดีแล้วไหนพี่บอกหนูมาหน่อยสิหนูพยายามจะมองพี่ให้ดีขึ้นนะแต่ว่าทำไมพี่ไม่ให้ความร่วมมือกับหนูเลยแล้วพี่ไปทำอะไรอีกเหรอทำอะไรเหรอพี่ไม่อยากจะไปกับหนูใช่ไหมล่ะบอกหนูมาสิถึงได้ยกเลิกทริปเราน่ะไม่พี่ไปยกเลิกอ่ะแสดงว่าพี่ไม่ได้ยกเลิกสินะพี่อาชูพูดเองนะนี่มันอะไรกันนี่มันอะไรกันเนี่ยช่างมาเถอะนะไม่ว่ายังไงไม่อยากจะไปกันใช่ไหมทำไมพี่จะต้องดีเราจะไปด้วยกันเลยไม่ต้องมาอ้างอะไรทั้งนั้นสาธิตกับหนูจะมารับโอเคไหมเตรียมตัวให้พร้อมด้วยโอเคบายมาดูรีเปิดประตูสิมาดูรีเปิดประตูหน่อยฉันตัวคนเดียวแล้วนะฉันเบื่อที่จะหนีแล้วฉันต้องการเธอนะมาดูรีเปิดประตูสิมาดูรีฉันหาทางออกไม่ได้แล้วอะมาดูรีฉันไม่เหลือใครแล้วพูดกับไวชารีหรือยังฉันพยายามแล้วนะไวชารีไม่ยอมฟังฉันและฉันไม่รู้จะทำยังไงดีไวชารีช็อกมากเลยนะอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่เดี๋ยวไวชารีก็จะดีขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่ก็เพื่อลูกในท้องของเธอนั่นแหละเธอต้องให้อภัยอยู่แล้วเธอไม่ขัดข้องอะไรเลยเหรอท่านที่เกิดเรื่องกับเธอขนาดนี้เธอกลับมาปลอบฉันฉันทนอะไรมามากแล้วล่ะฉ
ันไม่อยากจะเจ็บปวดแล้วบางทีฉันรู้สึกว่าความเจ็บปวดมันทำให้ฉันชินชาวันที่ฉันไม่เจ็บปวดฉันก็คงไม่สามารถอยู่ได้เหมือนกันฉันอยากจะให้ไวชูเป็นเหมือนเธอมากเลยนะเราจะไปหามานับแต่ไปแล้วเราจะพูดอะไรดีล่ะเราจะไม่พูดอะไรเราจะจับมือเขาแล้วบอกตรงๆว่าเราไม่อยากให้เขาทำตามใจมาด้วยกันเดี๋ยวนี้เลยไม่เขาไม่มาแน่ถ้าเราบังคับเขาเราจะต้องพูดดีๆกับเขาให้เขากลับมาใช่เราจะต้องบอกเขาว่าถ้าแกแคร์แม่แกก็ต้องกลับมาแล้วเขาก็จะถามเราว่าแล้วอาชนาล่ะแม่เราก็จะบอกว่าเอานางแม่มดนั่นกลับมาบ้านก็ได้แค่แกกลับบ้านมาก็พอไม่เอาดีกว่าเราจะมาซ้อมบทละครแบบนี้ไม่ได้เราจะไปที่นั่นแล้วก็พูดในสิ่งที่เราคิดก็พอแค่นั้นแหละพอแล้วเดี๋ยวก่อนพวกเขาไปไหนกันเหรออาชนาบอกว่าพวกเขาจะไปสีรังปูนะไปไหว้พระแม่ทุรคาที่นั่นแล้วจะกลับมาตอนไหนตอนกลางคืนนะเดินทางไกลแต่มานับยังไม่คิดจะบอกเราเลยด้วยซ้ำทำไมกันนะฉันว่าเราต้องขอบคุณวัชชากับสาธิตนะเพราะพวกเขาวันนี้เราเลยได้มาไหว้พระกันไม่หรอกมานะครับเราไม่ได้เป็นคนจัดการหรอกนะเพราะแม่ต่างหากเล่าที่ทำให้เราได้มารวมตัวกันเพราะแม่ยิ่งใหญ่ขออะไรก็ขอเลยนะขอได้เลยเขาให้พรแน่ถ้าไม่มีพรของท่านเราก็คงจะไม่เติมเต็มฉันไม่รู้จะขออะไรท่านอีกแล้วท่านให้มานับเข้ามาในชีวิตของฉันแค่นี้ฉันก็มีความสุขมากแล้วชีวิตนี้ผมขอแค่อย่างเดียวขออยู่กับอัชนาท่านช่วยผมแล้วผมไม่ต้องการอะไรอีกถ้าท่านอยากจะให้อะไรผมก็ทำให้ไวชูมีความสุขนะคะช่วยทำอะไรหน่อยนะคะขอปฏิหารให้ปัญหากับดามเม็ดมันจบลงไปสักทีนึงแล้วไวชูจะได้เริ่มใหม่สักทีขอแค่นี้มันคงไม่มากไปใช่ไหมคะให้อภัยวาชาที่เธอทำผิดท่านครับท่านรู้ว่าผู้หญิงอยากจะเป็นแม่คนแค่ไหนผมมาหาท่านด้วยความเห็นแก่ตัวผมขอแล้วครับถ้าท่านจะช่วยอะไรก็เป็นไปได้ให้เราได้มีลูกนะครับผมมาที่นี่มากับทั้งครอบครัวและผมจะมาเลี้ยงข้าวคนจนถ้าผมได้สิ่งที่ตัวเองต้องการฉันไม่รู้ว่าสาธิตขออะไรแต่ไม่ว่าเขาจะขออะไรให้เขาได้สมหวังด้วยนะคะท่านเอานี่ไวชูดูสิตรงนั้นมีอีกวัดเนี่ยไปที่นั่นกันเถอะนะไปเถอะใช่ๆมามาอาชนะสถิตดูนั่นสิคนนั้นอ่านลายมือดูดวงได้ด้วยนะไปดูกันนะเธองมงายด้วยเหรอไม่นะแต่ว่ามันก็ไม่เสียหายนี่นาแล้วหน่อยจะเป็นอะไรไป
ไปกันเถอะโอเคก็ได้ไปกันเถอะมานัทเราจะได้รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงบ้างมาเถอะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีมาสิมาท่านคะอ่านลายมือฉันแล้วบอกฉันหน่อยนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างเธอโชคดีนะโชคดีเมื่อพูดถึงความรักพ่อแม่พ่อผัวแม่ผัวพี่น้องรักเธอกันหมดเลยโดยเฉพาะสามีเลยนะหลังแต่งงานถึงมันจะสายไปบ้างแต่เธอก็เห็นค่าของเขาจนได้ใช่ไหมใช่ค่ะมันเป็นจริงมากๆเลยแต่ว่าเธอโชคไม่ดีอย่างหนึ่งอะไรคะเธอเสียความสุขของการเป็นแม่ไปเธอเสียลูกคนแรกไปเพราะเหตุผลบางอย่างใช่ไหมใช่ค่ะความสัมพันธ์ของเรามันไม่สมบูรณ์และฉันเป็นต้นเหตุแต่ว่าอ่านให้ฉันหน่อยนะคะบอกมาว่าเมื่อไรฉันจะได้มีลูกเมื่อไรฉันจะได้กลายเป็นแม่คนนะคะให้อภัยหลวงพ่อด้วยแต่เท่าที่หลวงพ่อรู้หนูไม่มีทางเป็นแม่คนได้อีกพระเจ้าให้ลูกกับหนูแล้วหลังจากนี้มันนอกเหนือความสามารถของหนูแล้วล่ะไม่ท่านเป็นไปไม่ได้นะเข้าใจผิดแน่ๆเลยท่านอ่านใหม่นะคะอ่านดีๆนะคะมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าหนูเคยมีลูกแล้วหนูจะไม่มีลูกอีกได้ยังไงกันน่ะหนูน่ะจะต้องมีลูกได้จากวิทยาศาสตร์นะมีบางอย่างที่อยู่เหนือวิทยาศาสตร์พระเจ้ายังไงเล่าหลวงพ่อดูดวงแล้วบอกหนูไปตามตรงหนูเคยจะได้เป็นแม่คนแต่แค่ครั้งเดียวเท่านั้นไม่รู้ทำไมหนูถึงเสียลูกไปแต่ว่าตอนนี้หนูจะไม่ได้มีลูกอีกต่อไปแล้วไม่ขอโทษนะครับท่านผมไม่อยากจะดูหมิ่นท่านนะแต่ว่าผมไม่ยอมรับว่าวาชาจะเป็นแม่คนไม่ได้อีกแล้ววาชามีลูกได้หมอบอกว่าแบบนั้นเท่าที่ผมรู้ผมเชื่อวิทยาศาสตร์มากกว่าขอบคุณมากนะครับเราจะเอาคำพูดที่ท่านพูดเก็บไปคิดนะครับในอนาคตเราจะได้ไม่ไปงมงายที่ไหนอีกไปกันเถอะวาชา